ทหารฟังแล้วถ้าจะแดงขอให้แดงในใจอย่าไปใส่เสื้อแดงเดี๋ยวจะกลายเป็นหมวดเจี๊ยบสองซะเปล่าพูดถึงเรื่องหมวดเจี๊ยบสนุกมากเปิดรายการโทรทัศน์ดีสเตชั่นพี่วีระรายการคนดังๆนี่ออกข่าววันเดียวจบแล้วแต่สุนัยมาที่หลังจูงมือหมวดเจี๊ยบมาสัปดาห์หนึ่งข่าวผมยังไม่หมดเลยครับเทคนิคเพราะอะไรครับเพราะว่ากองทัพเดือดร้อนมากไม่เป็นอันอยู่อันกินผบ.ทบ.เอ้ยใครต่อใครเล่นไปหมดผมหัวเราะกากเลยบอกนี่มึงจะไปลบกับใครชนะวะเนี่ยแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆมึงยังหวั่นไหวขนาดนี้ผมเลยเปรียบว่าหมวดเจ็บก็เหมือนกับขนนกที่สวยงามสีขาวเบาๆเวลาล่วงใส่รถถังเดินไม่ได้เลยเนี่ยเหรอประสิทธิภาพของทหารไทยงงพี่น้องครับผมจะเปิดอภิปรายตรงนี้สิ่งที่ท่านเฉลิมจะพูดเรื่องอภิสิทธิ์รับเงิน250ล้านฟังให้ดีนะพิสิทธิ์นะมึงหลงประเด็นแล้วนะคุณหลงประเด็นแล้วนะแกบอกว่า250ล้านผมไม่ได้รับใครรับก็ไม่รู้ไม่ใช่สมัยผมแน่ไอ้นี่ปัสสาวะทุกวันฟังให้ดีนะนักข่าวนะปัสสาวะนะไม่ใช่ปัสสาวะภาษาไทยมันใกล้กันนะมึงปัสสาวะทุกวันเดี๋ยวไปลงบอกสุนัยพูดคำหยาบปัสสาวะอภิสิทธิ์ปัสสาวะไม่ใช่ปัสสาวะยังไงครับเขาไม่รู้เลยครับไอ้หนูเอ้ยไอ้250ล้านนั่นแหละมึงแท้ๆเลยครับและเป็นเรื่องที่เป็นหลักฐานที่คุณจะเป็นนายกไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะเงิน250ล้านนี้เป็นหลักฐานใบเสร็จว่านายอภิสิทธิ์คืออาชญากรประชาธิปไตยครับนั่นก็คือพรรคประชาธิปัตย์ได้กระทำอาชญากรรมต่อระบบประชาธิปไตยคือล้มรัฐบาลมา3รัฐบาลแล้วและไม่ได้ล้มในสภาล้มนอกสภาอย่างนี้เป็นอาชญากรครับถ้าคุณอภิสิทธิ์เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณสมัครในสภาเปิดมาแล้วหรือเปิดไม่ไว้วางใจคุณสมชายแล้วเราล้มอย่างนั้นถูกต้องตามคันลองแต่คุณเล่นมาร่วมมือกับพันธมิตรยึดสนามบินยึดทำเนียบล้อมสภาจนคนตายไปหมดเจ็บบาดเจ็บเยอะแยะจนเกิดจลาจลไอ้อย่างนี้สุดท้ายเรียบร้อยก็มีทหารอุ้มกันไปเป็นนายกอย่างนี้เขาเรียกอาชญากรครับเอานะห้องเรียนประชาธิปไตยไปอย่างนี้นะเป็นอาชญากรยังไงท่านจำได้ไหมครับตอนที่สมัครเป็นนายกรัฐมนตรีสมัครตอนนั้นพันธมิตรก็บุกยึดทำเนียบบุกยึดถนนปั่นป่วนไปหมดท่านสมัครก็เลยเปิดสภาอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติเพื่อจะระดมฟังความเห็นของประชาชนผมก็บังเอิญไปได้เอกสารครับเอกสารชุดนั้นมันบอกรายละเอียดหมดว่ามีบริษัทหนึ่งที่ได้เป็นบริษัทปูนใหญ่ที่ถูกธนาคารยึดไปล้มละลายเมื่อปี40ธนาคารยึดไปแล้วมันอยากจะได้กลับเพราะแกเชื่อว่าเชื่อคุณสนธิเชื่อพันธมิตรเชื่อประชาธิปัตย์ว่าล้มทักษิณซะแล้วพอเราได้เป็นรัฐบาลยึดอำนาจได้แล้ว
ตอนนั้นยังไม่มีคมช.นะยังไม่ได้ยึดนะมันหลอกกันครับบอกว่าเมื่อยึดได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเอาโรงปูนคืนมาให้มันจึงมีข่าวออกมาว่าคุณประชัยเลี่ยวไพรัตน์หรือที่ผมเรียกพี่ประชัยมีเอาเงินไปสนับสนุนพันธมิตร400ล้านมันเป็นข่าวลือจริงหรือเปล่าไม่รู้จริงเหรอเอาจริงท่านว่าไปตำรวจฟังนะใครที่อัดเทปฟังนะผมไม่ได้บอกว่าจริงนะผมบอกว่าจริงหรือเปล่าไม่รู้แสดงว่าฟ้องหมิ่นประมาทผมไม่ได้แต่ชาวบ้านตะโกนว่าจริงไปหาเอาเองใครเป็นจำเลยไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้บอกว่าจริงเพราะผมบอกจริงหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีหลักฐานแล้วปรากฏว่าคนที่มาชุมนุมกับพันธมิตรส่วนใหญ่มาจากไหนครับมาจากภาคใต้ครับภาคใต้เป็นฐานของใครครับฐานของพรรคประชาธิปัตย์แล้วเวลาขนมาไหนมึงบอกว่าไม่ใช้เงินเลยไงล่ะผมก็ไปได้หลักฐานตัวนี้ว่า250ล้านบริษัทนี้ยัดเข้าไปประชาธิปัตย์แต่มันไม่ได้ยัดโดยตรงเพราะถ้ายัดโดยตรงไม่ได้กฎหมายปราบปรามเงินปปง.มีสำนักงานปปง.เดี๋ยวนี้จะโอนเงิน2ล้านใครมีเงินจะโอนมาให้นปช.อย่าโอน2ล้านนะให้โอนล้าน9พอครับเพราะถ้าโอน2ล้านกฎหมายบังคับให้แจ้งปปง.ครับปรากฏว่าประชาธิปัตย์เขาเตรียมแผนไว้นานแล้วเขาก็ตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งแล้วเงินนั้นก็ไหลมาที่บริษัทนี้บริษัทนี้คนที่ก่อตั้งอยู่ในทะเบียนชื่อคุณสุพัชรีธรรมเพชรเป็นส.ส.ในประชาธิปัตย์ในสภาวันนี้ครับจำได้ไหมครับผมพูดคุณสุพัชรีได้เพราะกฎหมายในสภาเขาคุ้มครองวันนี้เขาไม่คุ้มครองแต่ฟ้องผมไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่ามันเปิดไปหมดแล้วมันเป็นข้อเท็จจริงอีกคนหนึ่งในบริษัทนี้ชื่อใครรู้ไหมครับนายไทยกรครับนายไทยกรเป็นใครครับก็นายไทยกรก็เป็นทีมงานนายสุเทพไงครับที่ล้มพรรคไทยรักไทยไงชัดไหมชัดไหมโอ้ยคนอย่างผมไม่มาพูดเล่นๆนะไม่ใช่พูดเลอะเทอะนะท่านตำรวจฟังผมอย่าไปศรัทธาพรรคประชาธิปัตย์อีกต่อไปให้มาศรัทธาพรรคเพื่อไทยเถอะครับปรากฏว่าวันนั้นผมก็ไม่ได้เปิดไทยก่อนเปิดไม่ได้ถ้าเปิดบุคคลภายนอกกฎหมายในสภาไม่คุ้มครองก็เปิดผมไม่อยากเปิดใครเลยว่าจริงๆต้องการบอกให้เห็นต้องการฟ้องประชาชนให้เห็นว่าใบเสร็จมีแล้วครับ250ล้านนี่ไงที่เงินมันไหลเข้ามาบริษัทนี้แล้วก็ไหลเข้าไปประชาธิปัตย์เวลามันโอนมันก็โอนทีละล้าน9ล้าน9ล้าน8ล้าน9ล้าน8เป็น100ใบอะครับและเวลาโอนมันก็ให้เด็กพักพวกคนในพักประชาธิปัตย์ไปรับที่ปลายทางครับพอตีเช็คออกไปปั๊บธนาคารก็รับจากตรงนั้นแล้วเอาเข้าพักครับเห็นไหมฮะปรากฏว่าวันนี้วันนั้นด่าผมโอ้โหไม่คุณสุเทพไอ้นี่มันหยาบจริงๆครับคุณสุเทพนี่หยาบคายมากตำรวจไปรับใช้มันได้บาปกรรมคุณสุเทพไม่ได้หยาบคายเฉพาะคำพูดพฤติกรรมทางเพศก็หยาบด้วยครับ
นี่ไปรับใช้มันยังไงผมเห็นโอ้โหยืนเคารพมันโอ้